วัสดีค่ะพี่ปีสุขภาพดีมีสาระค่ะสำหรับคลิปนี้ชวนทุกท่านนะคะทำสครับน้ำมันมะพร้าวนะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะขั้นแรกก็มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ในเซเว่นอะไรก็ได้นะคะอีกอันนึงเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาเราจะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อทั้งหลายนะคะหรือจะเป็นวัสดุอุปกรณ์เบเกอรี่ที่ทำเกี่ยวกับขนมนะคะถุงหนึ่งก็ประมาณ30บาทนะคะเดี๋ยวเรามาฟังสรรพคุณน้ำมันมะพร้าวก่อนนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะมีคุณสมบัติในการช่วยชะลอวัยนะคะช่วยในการยกกระชับผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวตัวนะคะแล้วก็นี่ค่ะผมช่วยให้ผมงอกด้วยนะช่วยในการบำรุงเส้นผมด้วยนะคะช่วยในการทำความสะอาดผิวหน้าค่ะเป็นคลีนซิ่งได้เลยนะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านมีสิวค่ะเห็นไหมเราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะในการนวดส่วนเบกกิ้งโซดาอันนี้แถมค่ะช่วยทำให้เราผิวนุ่มนะคะผิวลื่นเมื่อผสมกับน้ำมันมะพร้าวนะคะจะทำให้ผิวลื่นนะคะยิ่งกว่าเอสเซนเชียลออยล์เลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องทำเยอะค่ะนี่ค่ะจะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเหยาะลงไปเบกกิ้งโซดาก็เทลงไปแล้วก็เราก็มาทำการคนนะคะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะทำไม่ยากนะคะสูตรนี้ทำไม่ง่ายชั่วโมงเร่งด่วนยังทำได้เลยทำสัปดาห์ละ3ครั้งก็พอนะคะครั้งนึงเราก็พอกทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ไปล้างออกได้เลยล้างเครื่องสำอางซะก่อนนะนี่ค่ะลงได้เลยมาเล่านะมาบอกก็คือเป็นการใช้ของตัวเองบ่อยๆนะคะเห็นผลก็เลยนำมาบอกต่อกันจะได้มีผิวสุขภาพดีทั่วหน้าเลยค่ะทำตามดูค่ะนวดบนไปนวดขึ้นยกกระชับเป็นสูตรธรรมชาติค่ะผิวแพงง่ายก็ใช้ได้ด้วยค่ะทำกันดูค่ะทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีแค่นั้นล้างหน้ามาแล้วค่ะล้างด้วยโฟมล้างหน้าปกติค่ะแล้วเราก็ไปลงด้วยเซรั่มน้ำมันมะพร้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเขาจะมีความเหนียวหนืดเราใช้แล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันเหนอะหนะนะคะเราก็ไปล้างด้วยโฟมล้างหน้าปกติแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปลงเซรั่มนะคะแล้วก็แต่งหน้าเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะไปทำกันดูนะคะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะทำแค่สัปดาห์ละ3ครั้งค่ะอยากดูแลผิวพรรณให้มีสุขภาพดีก็ทำดูค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้